ส่วนทางด้านโรงเรียนบ้านหนองแสงอำเภอเดชอุดมนะคะมีการนำนักเรียนประถมศึกษาปีที่2เรียนรู้วัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ค่ะคณะครูจากโรงเรียนบ้านหนองแสงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่2ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีให้การต้อนรับพร้อมแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น2กลุ่มเพื่อร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีได้จัดเตรียมไว้สำหรับน้องๆประกอบด้วยการชมนิทรรศการมิวเซียมติดล้อชมโดมท้องฟ้าจำลองนิทรรศการผจญภัยโลกวิทยาศาสตร์4มิติสำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีมีพันธกิจในการให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ชุมชนทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนารูปแบบกิจกรรมหลักสูตรนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ